ับสายจูงที่ถูกต้องนะคะคือการที่เอาห่วงสายจูงเนี่ยคล้องเข้ามาที่นิ้วโป้งแล้วรวบแขนเข้ามาวิธีนี้เนี่ยมันทำให้เวลาถ้าสุนัขลากหรือกระชากสายจูงมันจะแน่นกว่าเดิมนะคะถ้าเราจับสายจูงแบบปกติคือแบบนี้ถ้าสุนัขมีการกระชากสายจูงเปอร์เซ็นต์ที่มันหลุดมีสูงทีนี้เนี่ยการจับสายจูงแบบนี้เนี่ยถ้าเราต้องการจับสายจูงให้สั้นขึ้นเราก็แค่จับส่วนที่เราต้องการจะจับตัวสุดท้ายเนี่ยขึ้นมาแค่นี้เองเวลาเดินกับสุนัขแขนเราต้องผ่อนคลายไหล่เราต้องผ่อนคลายเพราะว่าถ้าสุนัขเดินดีอยู่ข้างลำตัวเราเนี่ยที่ปลอกคอเขาหรือที่คอเขาเนี่ยมันไม่ควรจะมีแรงดึงของสายจูงใดๆทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเจ้าของที่ถือสายจูงแบบนี้ต่อไปนี้เลิกนะคะเพราะการที่คุณจับแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้แขนของคุณกำแน่นขึ้นพอมือของคุณกำแน่นขึ้นเนี่ยแขนมันก็จะเริ่มมีการเกร็งมากขึ้นมันจะทำให้สายจูงไปรัดกับสุนัขได้โดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะส่วนตำแหน่งของสายจูงหรือปลอกคอนะคะตำแหน่งที่ถูกต้องควรที่จะอยู่หลังหูสุนัขนะคะเพราะว่าตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งที่เราสามารถจะควบคุมคอเขาหรือหัวเขาได้ทั้งหมดในกรณีที่สายจูงตกมาอยู่กลางคอแล้วมีการดึงหรือมีการกระชากสายจูงนี้เนี่ยจะไปกดที่หลอดลมของน้องหมานะคะซึ่งอันตรายกับตัวเขาเหมือนกันในกรณีที่สายจูงตกลงมาอยู่ต่ำเกินไปคือตรงนี้ทุกครั้งที่เราดึงหรือสุนัขมีการกระชากหรือลากสายจูงเนี่ยตำแหน่งนี้เนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้สุนัขทำการลากเรามากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นจำไว้นะคะตำแหน่งที่ถูกต้องคือหลังหูหากคุณชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ Subscribe ได้เลยค่ะ